ก่อนได้ดูรายการเกี่ยวกับเขาพูดถึงพระพุทธศาสนาเพราะว่าตอนนี้ข่าวเกี่ยวทางศาสนานี่กำลังดังนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องผู้หากินอยู่ในในความเป็นพระสงฆ์หรือไม่ก็อะไรแล้วก็คนที่บวชมาแล้วก็ลาสิกขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคนสองคนเขาถกกันนะคนหนึ่งบอกว่าศาสนานี่ควรจะไม่ควรจะให้อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวควรใช้อิสระทางศาสนาดูอย่างสันติอโศกสิเขาอิสระแล้วเขาดูแลกันเองได้ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียคือเพื่อว่าเรื่องศาสนาเนี่ยรัฐแค่เป็นเพียงผู้ส่งเสริมสนับสนุนพอแล้วส่วนเรื่องการบริหารจัดการก็ให้คณะสงฆ์ซึ่งพระเจ้าบัญญัติไปแล้วทุกอย่างนั่นแหละดูแลกันเองคนหนึ่งก็ค้านว่าถ้าปล่อยให้เป็นอิสระนะไม่มีกฎหมายสงฆ์อะไรพวกนี้ก็จะพระก็จะไปชุมนุมมาท้วงอะไรทำนองอย่างเงี้ยควบคุมกันไม่ได้แล้วก็คงจะเทียบเคียงเหมือนกับกองทัพธรรมไปชุมนุมนี่แหละคือลักษณะที่เมื่อออกจากการปกครองมหาเสนสมาคมแล้วเนี่ยก็ไปชุมนุมก็คุมไม่อยู่ไปชุมนุมเนี่ยเขาไปเพื่ออะไรนะไปแก้ปัญหาบ้านเมืองไปช่วยให้มันเกิดสันติหรือว่าไปให้มันเกิดความรุนแรงเข่นฆ่ากันมากขึ้นแต่เราไปนี่เราไม่ได้ไปให้คนเขาเกลียดกันแต่ให้คนรู้ตัวว่าคุณทำอะไรไม่ดีไว้เขาท้วงคุณต้องฟังและตรวจสอบตัวเองนะแล้วคุณก็จะดีขึ้นแต่ทางที่เราท้วงคุณไม่ตรวจสอบตัวเองแล้วคุณจะมาเข่นฆ่าทำร้ายเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วนะเราก็ถอยออกมาตรงนี้หน้ากากขาวออกมาเขาก็ยังจะขอให้กองทัพทำออกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปร่วมแต่ทางเราก็อิสระนะไม่บังคับคือมีคนถามว่าหน้ากากเขามาทางกองทัพจะออกไหม บอกอันนี้แล้วแต่อิสระเสรีนะเราไม่รู้ใครจะไปไม่ไปเราก็ไม่รู้แต่เรามองเห็นว่าการที่คนไม่นิ่งเฉยเมื่อบ้านเมืองกำลังมีปัญหานะคนนี้ต่างหากที่คนน่าสรรเสริญนะอย่างหน้ากากขาวเขาบอกว่าต่อต้านคอร์รัปชันส่วนในแง่ศาสนาจริงๆเขากลัวว่าถ้าเป็นคณะแล้วเนี่ยจะบริหารกันละเมิดกฎหมาย
มไม่ละเมิดหรอกเพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมันมีกฎหมายอาญาอยู่แล้วแหละงั้นจริงๆถ้าสงฆ์ดูแลไม่ได้มันยังมีกฎหมายอาญากฎหมายอะไรมันจะมาทำเรื่องเสียหายไม่ได้หรอกแต่เรื่องความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้โอเคถกเถียงกันได้นะตีความได้แต่อย่าทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะถึงทะเลาะกันก็อย่าตีกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนานี่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งแต่เมื่อไหร่ถ้ามีความคิดเห็นแล้วมีอำนาจรัฐหนุนหลังอ้าวใครไม่เห็นด้วยกับคุณก็จะไปจัดการเขาเหรออ๋อมีอะไรคือว่าศาสนาต้องอิสระจากอำนาจรัฐนะจะบอกว่าเอ้าพระมันก็ต้องก็บอกว่ามีสมณศักดิ์มีการปกครองมีอะไรพวกนี้เขายกสันเดียวสอบว่าเขาไม่เห็นต้องมีสมณศักดิ์เขาก็ปกครองก็ดูแลกันได้แต่เขาบอกว่าการมีสมณศักดิ์จะช่วยได้มากกว่ามันเป็นกระบวนการระบบวิธีการบริหารโอเคเราก็ไม่เถียงตรงนั้นแต่เขาจะมีอันหนึ่งเขาก็มันเป็นแง่คิดของแต่ละกลุ่มมากกว่าแต่ถามว่าพระพุทธเจ้าส่งเสริมตรงนี้ไหมแค่พูดเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วเรื่องสมณศักดิ์อะไรพวกนี้นี่เป็นเรื่องของอำนาจรัฐเข้ามาแต่มันขึ้นอยู่กับพระสงฆ์ต่างหากนะว่าเขาจะให้อะไรมาเราอย่าไปติดยึดตรงนั้นอันนี้จุดสำคัญเราก็ต้องมาทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าบริหารการตามหลักพระธรรมวินัยแม้แต่ในพรบสงฆ์นะที่เขายังยึดถือ2505เนี่ยในนั้นก็ยังมีบัญญัติไว้เลยว่ากฎระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัยกฎนั้นถือว่าเป็นโมฆะอย่างเงี้ยแล้วการที่เอาพระที่มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันแล้วมาพิจารณาคดีของคณะที่มีข้อวัดปฏิบัติที่ต่างกันอันนี้ก็เรื่องขัดพระธรรมวินัยอยู่แล้วแหละเป็นโมฆะแล้วเวลาพิจารณาคดีสันติโสก็ไม่มีสมณะสันติโสเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีไม่มีการพิจารณาคดีต่อหน้าแล้วพิจารณาคดีรับหลังซึ่งนี่แหละประชานี่แหละเป็นหลักธรรมในศาสนาถ้าใครศาสนานี่ก็ต้องพิจารณาให้ชัดเจนงั้นอาตมาก็คิดว่าก็เหมือนพวกเราเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันพอมีความแตกต่างกันแล้วมีอำนาจรัฐหนุนหลังสามารถสั่งลงโทษได้โยมอุทัยมีความเห็นอย่างหนึ่งโยมสุรพลใช่ไหมเห็นคุณอุทัยอย่างหนึ่งคุณสุรพลบอกคุณเห็นอย่างนี้คุณปฏิบัติไม่ถูกเดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจมาจับก็ถามว่าแล้วคุณอุทัยไปทำร้ายอะไรไปโกงอะไรคุณสุรพลหรือเปล่าไม่มีแล้วทำไมต้องเรียกไปตำรวจไปจับกับความเห็นแตกต่างกันส่วนข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันจะกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นความเชื่อนะมันก็ให้ประชาชนเขาคิดเขาศรัทธาเองนะจะเป็นยอมแก้วรูนสำนักหนึ่งยอมเปลี่ยนสำนักหนึ่งยอมอุทัยสำนักหนึ่งยอมจุลพลสำนักหนึ่งยอมพงอีกสำนักหนึ่งแม่ไม่มาหรือเนี่ยสบายเจ้าสำนักไม่ได้มา
ก็ต่างฝ่ายต่างเห็นไปดิแต่ถ้าใครผิดคดีอาญาผิดกฎหมายละเมิดเขามีกฎหมายควบคุมอยู่นะแต่ในแง่กฎหมายคุณจะใช้เงินไม่ใช้เงินมันก็อีกประเด็นหนึ่งประชาชนก็เลือกศรัทธาเลยนะไปฟังสำนักโยมแก้วลูนไปฟังสำนักโยมปิ่นสำนักโยมพงสำนักโยมอุทัยสำนักโยมสุรพลก็ฟังนี่อันไหนน่าเชื่อถือก็เลือกเอา ก็เหมือนที่นี่ยังนี้มีหลายสำนักยังมีสำนักโยมใบจริงโยมอารีนะก็แล้วแต่ไงไปสนทนาแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่อิสระเสรีเป็นประชาธิปไตยที่สุดเลยถ้าว่าไปแล้วแต่คนก็พยายามจะดึงอำนาจรัฐเข้ามาจัดการกับคนที่มีความเห็นต่างตรงจุดนี้ถ้าเป็นทางโลกมีปัญหาเยอะๆอ้าวเห็นต่างกันจะตีกันจะฆ่ากันนะเขาให้นายกแก้ปัญหานายกกลับไปสนับสนุนให้ตีกันอีกทหารเลยออกมาไงนะที่อียิปต์ไงหาว่าให้แก้ปัญหาได้ภายใน48ชั่วโมงถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้ผมจะออกมาแก้ปัญหาเองถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณไม่สมควรเป็นประธานาธิบดีตอนนี้ก็เลยตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นรักษาการแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งเอ้าประธานาธิบดีกับที่เป็นอดีตกับออกมาพูดให้คนออกมาต่อต้านก็ไม่เป็นไรออกมาต่อต้านแต่อย่าใช้ความรุนแรงตรงนี้จะสำคัญที่สุดอย่าใช้ความรุนแรงถ้าใช้ทำแรงไปทำลายเขาไปทำลายข้าวของเขามันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วตรงจุดนี้อันนี้ที่พ่อครูได้พาพวกเราไปทำเป็นตัวอย่างของการชุมนุมแบบประชาธิปไตยอย่างสันติอหิงสาว่า neo protest ไปนั่งนิ่งๆเฉยๆเขาตีให้เขาตีอย่าไปตีเขาเขาด่าเราได้เราไม่ด่าเขาอาจจะมีบ้างที่หลุดๆไปด่าเขาเนี่ยแต่ก็แค่ปากเฉยๆหนังเหนิงไม่ถลอกเลยมีหลุดนิดๆหน่อยๆแต่โดยส่วนรวมก็คือพ่อท่านก็พานั่งหน้าเลยนั่งสมาธิพนมมืออีกนะใครจะมาตีก็มาตีไม่ตีใครนั่นก็คือสอนรูปแบบเพราะท่านจะสอนรูปแบบแม้แต่แง่ของการศึกษานะนอกจากจะเป็นตัวอย่างของรัฐศาสตร์การปกครองสอนเรื่องการศึกษาที่ไม่ได้สอนเพื่อให้ไปเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแต่สอนให้ไปเพื่อการเสียสละเด็กทั่วไปเวลาเรียนแล้วก็คิดแต่เรื่องตัวเองมากกว่าแต่ถ้าการศึกษาถ้ามันเข้าถึงจิตวิญญาณของเด็กๆแล้วก็คือคิดว่าเอ๊ะเราจะช่วยคนอื่นยังไงดีช่วยสังคมยังไงดีไม่คิดแต่เรื่องความสุขส่วนตัวเท่านั้นตอนนี้ก็มีงานที่ทะเลทำก็มีเปิดตลาดอริยะด้วย1บาทก็นี่แหละก็คือทำอะไรก็ได้เป็นการให้กับสังคมเป็นการเสียสละเพื่อสังคมนี่คือการเมืองการเมืองไม่ใช่เราต้องไปเลือกตั้งมีคำหนึ่งจากประธานาธิบดีบารักโอบามาเขาพูดว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยไม่ได้จำกัดเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้นเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าประเทศที่ได้รับว่าเป็นสุดยอดประชาธิปไตยอันหนึ่งนะ
มีคนหลากหลายอยู่ในประเทศเดียวกันเยอะแยะมากมายแต่ก็มีคนบางคนนะพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเท่านั้นนะการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยครับถ้าความรู้ขนาดนี้บริหารบ้านเมืองยิ่งแย่แน่ๆแต่คิดแค่ว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยและส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างนี้คือคนที่มีสตางค์นะหลักๆคนมีสตางค์แต่ว่าถ้าไม่มีสตางค์ก็คงไม่พูดอย่างนั้นนอกจากว่าคนที่ได้ผลประโยชน์จากสตางค์นั้นก็จะพูดอย่างนี้เป็นวันที่ตรงกับที่วันพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันเดียวกันนะวันเกิดวันตายก็วันเดียวกันนะแล้วก็วันบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นวันนี้นี่แหละครบรอบรวมกันอยู่ในวันเดียวกันจึงเป็นวันวิสาขบูชาท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจริงเรื่องนี้ก็อธิบายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความลึกซึ้งว่าคนเราถ้ามีความเกิดในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยนะเขาก็จะรู้ดีนั้นนะรู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราทำดีอยู่เราไม่รู้ก็ยังไม่เป็นพุทธะที่แท้จริงนะส่วนปรินิพพานนั้นก็คือหมายความว่าทำดีแล้วมีความสงบเย็นแต่ถ้าทำความดีแล้วยังร้อนรุ่มในจิตใจอยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นความสงบเย็นที่แท้จริงยังไม่เข้าถึงความเป็นพุทธะที่มีวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเหมือนกับเราขี้เกียจนะเจ้าคงจะเคยขี้เกียจใช่ไหมครับเรารู้ว่าการตื่นนี่มันดีเนี่ยการที่เราตื่นแต่เช้านี่เรื่องที่ดีแหละเป็นการประสูติแต่สิ่งที่ตรัสรู้นั้นก็คือว่าโอ้ยตื่นเช้านี่มันดีนะบางทีบางคนตื่นเช้าแล้วตายังปื้อๆอยู่นะไม่ยอมจะตื่นสักทีนึงนะหรือไปนั่งวิปัสสนานั่งไปนั่งมาขอเอ็นใหม่นะหน้าจะมาปุอีกทีหนึ่งนั่นยังไม่ตรัสรู้จริงนะแค่ประสูติมาแล้วก็ดับต่อนะยังไม่ตรัสรู้ถ้าตรัสรู้แล้วนะก็จะพูดเป็นผู้เข้าถึงปรินิพพานหมายถึงว่าตื่นมาแล้วก็ใสเลยเข้าใจเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมีความสุขใช่แต่ตมานึกถึงแต่ก่อนนี้ถ้าตมาตื่นแล้วก็รู้สึกว่านี่ที่พูดถึงตัวเองไม่ได้ว่าโจโจ้หรอกว่าสมัยเด็กๆนี่ตื่นมาแล้วก็อยากจะนอนต่อนะต้องไปเรียนหนังสือก็ยังไงดีนะเดี๋ยวนั่งซึมซะหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะต้องให้พี่ให้แม่คอยเข็นมาปลุกอยู่ก็เลยไม่เป็นพุทธะสักทีหนึ่งนี่เรื่องง่ายๆนะหรืออย่างเราติดอย่างเช่นเราติดทีวีอย่างเงี้ยถ้าหากว่าให้ไปช่วยงานนี้หน่อยงานนี้จำเป็นช่วยไปซื้อของช่วยไปยกของหน่อยโอ้ยไม่เอาขี้เกียจไม่อยากทำอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพาทำนะแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธประสูตินะแต่ว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิด สัตว์นรกนี่ไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ในนรกข้างล่างนะนรกแปลว่าทุกข์ไงเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าต้องฝืนในการทำความดีมากแล้วเราไม่เข้าใจในความดีนั้นไม่มีความยินดีนั้นเลยนั่นก็ถือว่ายังเป็นสัตว์นรกอยู่ การที่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยเป็นพระบรมครูเนี่ยคือท่านเป็นผู้ที่พิสูจน์ให้ชาวพุทธเราหรือประชาชนหรือคนในโลกใบนี้ได้เข้าใจค่าของความเป็นคนที่แท้จริงเด็กดีต้องมีคอมพิวเตอร์ไหมไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมเด็กไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นคนเลวไหมไม่เด็กเล่นเกมดีกว่าเด็กไม่เล่นเกมไหมเป็นเครื่องวัดไม่ได้ใช่ไหมคนเราดีได้เพราะว่ามีค่าของคนคือมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่คนหล่อ
ึงเป็นคนดีใช่ไม่ใช่คนสวยจึงเป็นคนดีไม่ใช่คนมีรถจึงเป็นคนดีไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ไงท่านมียศเป็นถึงลูกพระราชาถ้าบอกค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นท่านทิ้งความเป็นลูกพระราชาที่จะต้องได้เป็นพระราชาต่อไปท่านมีทรัพย์สวิงคารมากมายท่านมาใช้ชีวิตแบบคนไม่มีตังค์นอนการดินกินการทรายนะดูซิค่าของคนอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าความเป็นคนมีคุณค่าจริงต้องมีเงินเยอะๆพระเจ้าไม่มีเงินเลยคนต้องไม่เคารพท่านใช่ไหมโจโจ้เคารพพระเจ้าพระพุทธเจ้ามีเงินเยอะๆป่ะไม่ใช่โจโจ้รักแม่พ่อแม่มีเงินเยอะๆหรือป่ะคุณแม่ต้องฟังไว้เนี่ย ลูกไม่ได้รักแม่เพราะมีเงินเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าคุณแม่มีปริญญาหลายใบไม่ใช่นะโจโจ้จะภูมิใจไหมถ้าคุณพ่อแม่เป็นคนดีภูมิใจแต่คุณพ่อแม่เป็นรัฐมนตรีนะโกงเอาโกงเอาอย่างเงี้ยไม่ภูมิใจเห็นไหมมีปริญญาเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะก็ไม่ภูมิใจอยู่ดีอาจารย์เจ้าจ้อนี่มีสติปัญญาอย่างไรนะพระพุทธเจ้าสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาท่านทำอะไรวันหนึ่งเนี่ยท่านจะไปนั่งทบทวนว่าเรามีทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันผิดหรือเปล่าเจ้าจ้อเคยทำไหมครับวันหนึ่งทบทวนตัวเองว่าอะไรพระเจ้าไม่มีใครสอนตั้งแต่เด็กๆท่านก็ทำตั้งแต่เล็กๆแล้วล่ะนะแต่สมัยเล็กกันมายังไม่ทำนะมาฟังตอนมาฟังพระเทศน์นั่นแหละมาศึกษาธรรมะนั่นแหละนะแต่ก่อนนี้ว่าถ้าใครเขาว่าอะไรก็เจ็บใจไหมนึกจะไปว่ากลับนะแต่พอเรามีธรรมะแล้วเนี่ยไปว่าเขานะเขาว่ามาเราว่ากลับนะเราไม่นั่งเสียใจทีหลังว่าเอ๊ะเมื่อกี้ลึกปากเราไม่น่าไวเลยนะไม่น่าไปโต้เถียงเขาเลยน่าจะรับฟังให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความเป็นค่าของความเป็นมนุษย์พระเจ้าพิสูจน์เห็นว่าไม่ได้ที่ยศตำแหน่งไม่มีเงินก็มีคุณค่าในชีวิตใครๆก็นับถือพระเจ้าได้ใช่ไหมเขาคนพราหมณ์สมัยก่อนเขาไว้ผมยาวมากนะโดยเพราะฝ่ายชายผู้ชายแขกเนี่ยท่านบอกว่าแล้วเขามองด้วยว่าภิกษุโลนเนี่ยคนหัวโลนเนี่ยคือคนน่ารังเกียจท่านพิสูจน์ว่าความรังเกียจจริงไม่ได้ไม่ใช่ที่ผิวพรรณที่เครื่องประดับภายนอกท่านโกนศีรษะเลยโกนผมเลยนะซึ่งตรงข้ามกับค่านิยมในสมัยก่อนนี้แต่ก็มีคนมานับถือท่านเป็นการพิสูจน์ไงท่านจึงเป็นนักปฏิวัติอาตมาก็เดินตามท่านเหมือนกันเป็นนักปฏิวัติดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณค่าของชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือเราไม่ได้หลงเปลือกภายนอกลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนะแต่อันนี้แหละถ้าว่าเป็นความสุขนะความสุขจากการที่ไม่หลงเปลือกเหล่านั้นแล้วมีคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงอันนั้นแหละคือความสุขที่ถาวรกว่าเรียกความสุขแบบยั่งยืนยิ่งกว่ามั่นคงกว่าแข็งแรงกว่าอย่างเนี้ยซึ่งคนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจความสุขที่แท้จริงในโลกต่างแสวงหาทางวัตถุมากมายไก่กองแต่ไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือการลดความต้องการแต่คนทั้งโลกเขาจะสอนให้มีแต่เพิ่มความต้องการให้มากขึ้นแม้แต่เรียนหนังสือนะก็จะสอนให้รวยๆเยอะๆใช่ไหมแม้แต่ไปบางวัดก็จะอวยพรให้รวยเยอะๆใช่ไหมแต่พระธรรมาไม่อวยพรที่พระธรรมาเนี่ยนะมาพบหาพระธรรมานะพระธรรมาไม่อวยพรให้ใครรวยนะมีแต่อวยพรว่าขอให้จนลงจนลงนะอยู่เหนือจนทั้งอยู่เหนือความจนให้ได้และนั่นแหละคือความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ต้องห่วงเลยแต่คนจนทำไมมีรถวิ่งมาส่งเนี่ยมีรถพานั่นพานี่มันเป็นผลพลอยได้เฉยแล้วไม่รับก็เดินเอาก็แค่นั้นเองคนเรายิ่งอยากจนยิ่งรวย
บางคนยิ่งอยากรวยยิ่งจนนะคนเรายังไม่รู้ว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาและความร่ำรวยที่แท้จริงก็คือความพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านทรงให้ความรู้กับพระสงฆ์นิกรใช่ไหมแต่คนทุกวันนี้ยังไม่ค่อยลึกหรือว่ายังไม่ค่อยปฏิบัติตามท่านเท่าไหร่ยังแย่งกันรวยอยู่เยอะนะแต่คนเราต้องรู้จักพอเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อนั้นอย่างคนมี200ล้านต้องการอีก100ล้านก็สู้คนที่มี1บาทแล้วไม่ต้องการอะไรเลยนะคนนี้ก็ต้องรวยกว่านั่นก็คือคนเรายิ่งมีความต้องการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจนมากแค่นั้นนะถ้าทางวัตถุทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นเราอยากจะรวยต้องมีความต้องการทางวัตถุน้อยลงเนี่ยคือความรวยที่ยั่งยืนพระเจ้าท่านฉลาดนะท่านทรงรู้ตรงนั้นแล้วท่านเป็นคนพบว่านั่นแหละมันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนด้วยแต่ความมีมามักน้อยสันโดษนะคนนั้นแหละจะมีความร่ำรวยยิ่งขึ้นไปความมักน้อยสันโดษไม่ใช่ว่าทำน้อยนะความน้อยสันโดษหมายว่าทำเยอะแต่เอาไว้น้อยเห็นไหมเรื่องศาสนานี่พระเจ้าชี้แจงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเข้าใจให้เข้าใจความจริงว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่หมายความว่าขอเงินพ่อแม่ทีไรพ่อแม่ก็ให้ความรักไม่ได้แปลว่าเงินแต่บางทีขอไปโดนเอ็ดโดนด่าก็ได้นะนั่นแหละรักอย่างยิ่ง ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ต้องการหลอกเรานะถ้าขอก็ให้ก็พอถึงเวลาปั๊บก็จัดการเราไปขายเลยนะใช่ไหมงั้นคนที่รักเราเนี่ยเวลาเราทำไม่ดีเนี่ยเขาจะกล้าเตือนเราเขาจะกล้าบอกเราอย่างนี้แหละอย่างพระพุทธเจ้ากล้าสอนให้คนเนี่ยจากความมีมากสู่ความมีน้อยกล้าที่จะสอนให้คนแต่ละคนนะรู้จักคุณค่าชีวิตที่แท้จริงว่าไม่ใช่คือความร่ำรวยนะแต่การรู้จักความพอเพียงต่างหากนะและยังมักน้อยสันโดษไปได้อีกเรื่อยๆจะตายหากเราปั้นทรายให้เป็นแผ่นทองเก็บเอาฟ้ามารวมกันปั้นกองก่อภูเขาเป็นโขดหินหรือยิ่งปั้นผาน้ำให้ยืนค้ำอยู่คู่ธานินนั้นไม่ได้ยินว่าเป็นไปได้ไม่ไหว